สนามท็อป10สเปเชียลวันนี้ขอเสนอตอน10ดิวดราม่าแห่งโลกลูกหนังดิวที่6จอร์นโอบีมิเกลอันนี้กูต่อยอดเลยชูเสื้อว่าแน่แล้วแต่อันนี้ถึงขนาดเดินทางมาที่สนามซ้อมเรียบร้อยเรียกได้ว่ารู้เท่าถึงการในภายในสโมสรทุกอย่างนะครับนั่นก็คือจอร์นโอบีมิเกลในปี2005ตอนนั้นโอบีมิเกลเนี่ยเป็นดาวรุ่งอายุ18ขวบนะฮะเรียกได้ว่าร้อนแรงหลายฝ่ายนักวิจารณ์ฟุตบอลผู้เชี่ยวชาญผู้ค้ำวอดมองว่าไอ้นี่เป็นเพชรเม็ดใหม่แห่งวงการฟุตบอลแน่นอนนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ทีมลินออสโลนะครับผมก็ตกลงจะไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนะตอนนั้นก็มีการเซ็นสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะเป็นหมายมีลายลักษณ์อักษรชัดเจนแล้วก็เชื่อกันว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดไปจากนี้นะครับแต่ว่าจู่ๆระหว่างทางตอนนั้นนักเตะแม่งดันเปลี่ยนใจฮัลโหลอารมณ์แบบว่าฮัลโหลฉันชอบเธอใน first impression ฮัลโหลอะไรฮัลโหลมึงหาใครโทรใครรับสิรับก่อนฮัลโหลมิเกลว่าไงได้ข่าวจะย้ายทีมมาว่าจะไปอยู่แมนยูอ่ะเห็นเมื่อวานโหสโมสรเขายิ่งใหญ่ดีนะเขาให้มึงเท่าไหร่อ่ะประมาณ 80,000 ปอนด์น่ะเอางี้นะกูให้มึง 100,000 เอ้ยที่สโมสรอะไรครับเนี่ยกูให้มึงไปเลย 100,000 นี่สโมสรอะไรครับเนี่ยเชลซีผมขอโลด้วยครับเดี๋ยวผมขอนั่งรถไปครับเที่ยวไปจังหวะไปเลยไปเลยไอสัตว์แสนปอนด์ต่อวีคพวกกูขอโลเคชั่นเลยขอโลมาทันทีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเชลซีนี่แหละฮะเข้ามาตีท้ายครัวคือเขาเรียกว่าเข้าไปดูแลครอบครัวให้โอบีมิเกลรู้สึกว่าสโมสรไม่ได้ดูแลแค่ตัวเขาแต่ดูแลครอบครัวไปด้วยเลยเรื่องราวมันก็เลยบานปลายใหญ่โตขึ้นคือมิเกลแม่งก็เรียกว่าเด็กกันแหละ18แม่งในความที่เป็นเด็กไม่สนใจเลยว่ากูจะเซ็นไปแล้วสัญญามันถูกทำขึ้นแล้วไม่สนใจฝากแค่เอเย่นมึงไปจัดการทีว่ากูจะไปอยู่เชลซีกูจะไม่อยู่แมนยูสุดท้ายกลายเป็นว่าเชลซีก็ต้องยอมครับยอมควักเงินนั่นเองครับคือควักเงินจ่ายค่าชดเชยจ่ายค่าเสียหมาเนี่ยแหละจ่ายค่าทำเรื่องหมานี้ก็คือ13ล้านปอนด์เพื่อให้จบเรื่องและในที่สุดโอบีมิเกลก็ย้ายไปโดนทับสิงห์บลูสมใจหย่าแล้วทุกวันนี้โอบีมิเกลไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ นะฮะถ้าอยู่ในมือป๋าเนี่ยมันก็ไม่แน่ไงแต่ตอนนั้นนะฮะได้ใจมันวอนใจมันวอนครับเด็กมันอยากไปแต่ก็ไปอยู่กับเชลซีก็ถือว่าโอเคนะเล่นได้ดีอยู่ในช่วงนึงครับนะครับดิวที่7โรบินโญ่โอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าดังมากนะตอนนั้นนี่ต้องบอกว่าโรบินโญ่เนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะของเรอัลมาดริดที่ทุกคนคาดหวังเป็นเขาบอกว่าเป็นคือเน็กโรนัลโดเลยเนโรนัลโดอาร์9ครับนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจนแล้วจนรอดเนี่ยนะฮะก็ไปไม่รอด ก็ถึงเวลาต้องขายก็จะต้องขายแน่นอนนักเตะระดับโรบินโญ่เนี่ยมันต้องขายแพงต้องมีสโมสรชั้นนำมาสนใจครับตอนนั้นปี2008ครับสโมสรชั้นนำของอังกฤษที่เป็นคิงเลยจริงๆตอนนั้นเนี่ยเชลซีกำลังก็คือโรมันอับราโมวิชซึ่งเป็นเจ้าของพาทีมใช้เงินมากมายในการเปลี่ยนเชลซีเป็นมหาเศรษฐีถูกต้องขึ้นมาต่อสู้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็อาร์เซนอลถูกต้องครับผมตอนนั้นโรบินโญ่ครับเก็บข้าวเก็บของเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่เช่าไว้แล้วเรียบร้อยนะเรียบร้อยเตรียมจะบินมาลอนดอนแล้วฮะเตรียมจะมาที่เชลซีแล้วเตรียมจะเปิดตัวแล้วปรากฏพนักงานของสโมสรเชลซีท่านหนึ่งครับผมก็ไม่รู้แม่งเป็นใครคือแต่ว่ามันลั่นไงเขาลั่นโพสต์รูปไปอาจจะตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรแบบนั้นอุ้ยโรบินโญ่มาโรบินโญ่มามึงเอาไงดีวะเสื้อโรบินโญ่เสื้อโรบินโญ่มึงถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บกล้องอยู่ไหนไอ้ควายกล้องอยู่นี่ไงถ่ายรูปนะเบอร์7สวยมากเลยมึงเสื้อเออโอเคโพสต์ได้มึงโพสต์ได้โพสต์เลยโพสต์โพสต์แหละโรบินโญ่แหละ7มาแน่เยี่ยมมากเพื่อนจะโพสต์ได้เหรอโพสต์ได้มันโพสต์ได้เหรอป่าไม่ว่าก็โพสต์ไปเรียบร้อยนี่แหละประมาณว่ารู้คนแรกมึงเก็บความลับไม่อยู่สุดท้ายนะครับพอรูปมันออกไปในโซเชียลครับท่านประธานฟอริโนเปเรสประธานเรอัลมาดริดนี่เลยอะอารมณ์เฮ้ยเบลครับผมท่านประธานว่าไงครับเด็กเรามันไปยืนเบอร์จงเบอร์7แล้วว่าไงกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับท่านผมขอดูหน่อยนี่ไงท่านครับผมไม่รู้เรื่องนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามึงเดี๋ยวก่อนมันดิวผ่านกูยังมันเอาเด็กเราไปอะไม่แน่ใจครับแต่ชูเสื้อแบบนี้น่าจะสัญญารู้ล่วงเรียบร้อยแล้วนะครับมึงไปบอกมันนะกูไม่ขายมึงไปบอกมันด้วยนะว่าเปลี่ยนยาสีฟันก็ประมาณนี้ไปแล้วบอกกูไม่ขายอ่ะกูไม่ขายกูไม่ขายไงกูไม่ขายสรุปสุดท้ายครับกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ในตอนนั้นครับพุ่งขึ้นมาปาดหน้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับคนตำรวจโททักษิณชินวัตรตอนนั้นเพิ่งขายทีมและแมนซิตี้ก็ได้เงินมหาศาลนะฮะจากชีคมันทูครับกลุ่มทุนนี้ก็ใช้เงินก้อนแรกจังหวะนี้เลยอ้าวมึงทะเลาะกันใช่ไหมป่ามานี่โรบินโญ่ก็เอาเงินไปซื้อสามเรียกร้อยสามสิบล้านปอนด์ซึ่งตอนนั้นโรบินโญ่เป็นนักเตะที่แพงที่สุดของเกาะอังกฤษไปเลยครับถูกต้องครับแล้วก็เนี่ยฮะเป็นดิวดราม่าที่เป็นความชิบหายวายป่วงจากการโพสต์รูปไปครับผมนะครับสโมสรต่างๆก็เลยออกกฎมาฮะทีมงานคนไหนนะฮะโพสต์รูปนักเตะโดยไม่ขอได้สโมสรตัดมือทิ้งครับดิวที่8เฟอร์นันโดตอเรสโห
ผมบอกเลยครับว่าดิวเฮียนี่ผมจะเล่าเองนะอันนี้มึงอินนะอินฮะมึงอินนะอ่ะย้อนเวลากลับไปย้อนกลับไปนะครับฟอร์นันโดตอร์เรสย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นทุกอย่างของทีมจนกระทั่งเกือบที่จะพาทีมคว้าแชมป์ได้หลายต่อหลายครั้งครับไม่ต้องทำท่ามากก็ได้อย่าไปทำท่ามันมากเลยเกือบจะพาทีมคว้าแชมป์ได้หลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จนแล้วจนรอดครับมีปัญหาภายในทีมเยอะแยะมากมายการเล่นที่เคยประสานงานกับเจอราร์ดได้ตัวเขาเองเนี่ยช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกับไม่มีแพชชั่นในการเล่นกับลิเวอร์พูลพอเล่นไปแล้วเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้ตัวเขาจึงตัดสินใจที่จะย้ายทีมครับแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากครับตอนนั้นคือตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปี2011เป็นสิ่งที่แฟนลิเวอร์พูลจริงๆทำใจจะเสียตอนเล่นมาแล้วนะแต่ไม่คิดว่าจะเสียตั้งแต่กลางซีซั่นตอนนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลพยายามเสริมแนวรุกเพื่อมาแบ่งเบาภาระของตอร์เรสซึ่งหลายคนคิดว่าจะได้เห็นหลุยส์ซัวเรสเล่นคู่กับเฟอร์นันโดตอร์เรสคือซัวเรสกับตอร์เรสมันควรจะได้ยืนคู่กันเป็นคู่หน้าแน่ๆถูกต้องดาวกริชวางไว้แบบนั้นพอซื้อซัวเรสเข้ามาครับคลินี่ดาวกริชก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะใช้ซัวเรสเนี่ยเล่นคู่กับตอร์เรสโอ้โหภาพในฝันของเด็กคุงหลายๆคนในยุคนั้นเลยนะใครก็อยากแบบว่าระเบิดระเบ้อยิงกันกระจุยกระจายแน่นอนปรากฏแว่เชลซีทำไมฮะโรบาร์ตอับราโมวิชครับรวยเฮี้ยตอนนั้นนั่นนะฮะก็ยื่นเงินเข้ามาก้อนหนึ่งจำนวน50ล้านปอนด์ซึ่ง50ล้านปอนด์ในวันนั้นเนี่ยนะมันโคตรเยอะมหาศาลเฮี้ยมันคือค่าตัวที่เป็นสถิติสโมสรของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมตอนนั้นเนี่ยยื่นมา50ล้านครับทุกอย่างนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของเฟอร์นันโดตอร์เรสพอมันเป็นเงื่อนไขค่าตัวที่50ล้านปอนด์เนี่ยมันทำให้ลิเวอร์พูลเองเนี่ยมันก็ต้องคุยกับนักเตะว่าจะยังไงตอร์เรสครับตัดสินใจในเช้าวันนั้นว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับเชลซีครับหักอกแฟนหงที่รอคอยจะได้เห็นว่าซัวเรสจะเล่นคู่ตอร์เรสแล้วมันจะเป็นยังไงสุดท้ายเอาตังค์50ล้านมาแล้วมึงเอาตอร์เรสกูไปแล้วที่กูได้คืออะไรแอนดี้คาร์โลไอ้สัสทดแทนกันได้ดีมากใช่ไหมโอ้ยเล่นคู่กันเลยส่วนเล็กกับแอนนี่คาร์โลเป็นไงครับดีไหมโอ้สุดยอดไอ้สัสโอ้โหแล้วตอเล็กพอย้ายไปอยู่เชลซีแล้วเป็นไงก็พอกันเหมือนกันนะฮะล็อกอย่างสิงยิงอย่างสาบยิงถากออกคานกูจำได้ดีเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่ก็คือสัจธรรมของมนุษย์นะวันนั้นเป็นวันสุดท้ายเลยนะวันที่ชูเสื้อใช่สิ่งอันนี้เล่านิดนึงคือผมนอนหลับไปไม่ได้คิดว่าจะดีลนี้จะเกิดขึ้นเช้ามาเนี่ยประมาณแปดโมงเช้าจำได้ตื่นมาปุ๊บเพื่อนผมนอนกับเพื่อนตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยแม่งเปิดรูปตอเรสอะยืนถือเสื้อแล้วตั้งเป็นวอลเปเปอร์แล้วเปิดให้วอลเปเปอร์ค้างกูตื่นมาไอ้ซัดอยู่เนี่ยแม่งยืนถืออยู่เนี่ยแล้วคือวันสุดท้ายกูคิดว่าไม่มีอะไรแล้วแหละใช่มันเป็นตลาดวันสุดท้ายซึ่งมันมาตอนดึกนะถ้าจำไม่ผิดมันดึกมากๆแล้วก็เปิดตัวในเว็บเนี่ยผมจำได้เลยเป็นภาพที่เด็กคงไม่มีวันลืมดิวที่9วิลเลียมชูเสื้อกันแล้วมันดูสนามซ้อมกันแล้วมีภาพอะไรกันแล้วอันนี้ถึงขั้นตรวจร่างกายเลยเชลซีครับเป็นสโมสรเดิมที่สร้างเรื่องกับดิวตอร์เรสเมื่อกี้ต่อเนื่องมาอันนี้ปี2013ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมวิลเลียนเป็นนักเตะของทีมอันชิในสโมสรอันชินะครับผมซึ่งโด่งดังมากแล้วก็มีการเจรจากันแต่คนที่เจรจาเนี่ยไม่ใช่เชลซีนะสเปอร์สเปอร์เนี่ยเจรจาก่อนเรียบร้อยอะตกลงตรงใจค่าเหนื่อยค่าตัวเงื่อนไขระบุทุกอย่างชัดเจนปุ๊บก็เลยมาตรวจร่างกายครับตรวจร่างกายอ่ะแข็งแรงดีไม่มีวัณโรคไม่มีเอดไม่มีอะไรเรียบร้อยอ่ะเตรียมเป็นนักบอลชูเสื้อครับครับผมจังหวะนี้แหละฮะแยกย้ายกันกลับบ้านวันต่อมาวิลเลียมไปตรวจร่างกายขับไก่ดันไปโผล่สโมสรเชลซีเอ้าไอ้เหี้ยทำไมอ่ะไม่รู้ไงแล้วไม่มีดีรายละเอียดของดีลนี้แต่รู้แค่ว่าวันต่อมาแกไปเปิดตัวฐานะนักเตะของเชลซีค่าตัว30ล้านปอนด์ไปหาทั้งที่เมื่อวานมึงไปตรวจร่างกายกับสเปอร์ไปหาหมอผิดโรงพยาบาลป่ะไอ้สัตว์เหมือนตัวร่างกายกับที่นี่แล้วมึงไปโคตรสุดยอดเลย ผมเลยรู้สึกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังดีลนี้มึงคุยกันยังไงอ่ะนั่นต้องแยบยลมากอ่ะถึงดึงใจให้เขาที่ไปตรวจร่างกายทีมนี้แล้วมาถึงนี้ได้มันอารมณ์แบบน้องจีบเขาใช่ไหมครับผมชอบเขาครับแต่พี่รวย9นิ้วในบัญชีมีอีก100กว่าล้านบาทรถพี่ขับข้างหน้าเป็นบูคาติเวโรนพี่เป็นคนแสนเก่งในครั้งเดียวแล้วทิ้งเสื้อพี่นี่มีรอยปุ๊บพี่ทิ้งเลยนะซื้อใหม่อย่างเดียวไม่ชอบพี่เลยไม่เอากูไปตั้งแต่แรกแล้วไปสิเองมันอาจจะเป็นแบบนี้มันอาจจะมีเงื่อนไขในการสนทนาที่เราไม่สามารถรู้ได้จริงๆไม่งั้นมันจะขนาดนี้เหรอวะตรวจร่างกายก็แล้วอะไรก็แล้วจะชูสื่อแล้วแต่ไปอยู่ทีมนึงเฉยเลยเป็นดิวที่โคตรเฮี้ยจริงแล้ววิลเลียนก็อยู่เชลซีจนตอนนี้มาจนถึงปัจจุบันวันนี้เลยนะยังไม่ได้ไหนด้วยครับโอ้โหรักตายเลยเว้ย
ดีลสุดท้ายเมาคอมเฮ้ยคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆล่าสุดในช่วงที่ผ่านมาเมาคอมเป็นนักเตะบราซิลที่เขาบอกว่าโดดเด่นครับเรียกได้ว่าโดดเด่นแบบว่าอาก้ายุคต่อไปโรนัลโดยุคต่อไปไม่อีกแล้วเหรอหลายคนคาดหวังอ่ะบราซิลเนี่ยใครเด่นแม่ก็เป็นเน็กโรนัลโดหมดอ่ะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับโรม่าเป็นยักษ์ใหญ่แห่งการโชว์สายตาลีก็สนใจนะฮะส่งแมวมองไปดูฟอร์มเขาเรียกว่าศึกษารายละเอียดข้อมูลอินฟอร์เมชันของนักเตะพอสมควรแล้วครับแล้วก็คิดว่าอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดีลกันเรียบร้อยจบซีซั่นมาลคอมก็น่าจะเตรียมสัญญามาเป็นแข้งใหม่ของทีมหมาป่าแน่นอนครับแต่ถ้าว่าหลายๆอย่างมันเป็นที่คาดเมื่อมันมีมือที่3ความรักก็เช่นกันบางทีรัก2คนดีๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่พอมือที่3เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยวินาทีเดียวก็ค่อยเขวได้โอ้โหผมบอกเลยครับคุณเกมบอกตัวเองไว้จะได้เปล่าครับเออตอนนั้นเนี่ยนะฮะมือที่3มันไม่ใช่เป็นมือธรรมดามันเป็นยังไงแต่เป็นมือที่เรียกว่าบาร์เซโลน่าเฮ้ยมือใหญ่เลยมือใหญ่ด้วยแล้วมือหอมเลยล่ะซึ่งพอเมาคอมเขารู้ว่าบาร์ซ่าสนใจจะมาร่วมวงในการแย่งตัวปุ๊บใจแม่งไปทันทีไม่ใยดีจากที่เคยคุยดีๆจากที่เคยมีใจอย่างที่เคยแบบส่งไลน์แล้วยังอ่านยังรีบบ้างยังตอบกลับยังกดสติ๊กเกอร์มาบ้างตอนนี้แม่งอ่านแต่ไม่ตอบเลยเจอหนุ่มหล่อรวยกว่าเจอหนุ่มหล่อรวยกว่าปุ๊บกลายเป็นว่าการสนทนาถูกตัดขาดนะครับผมสุดท้ายเมาคอมก็บอกเอเจนต์ส่วนตัวว่าครับพี่จะไปทำยังไงก็ได้จะเฮี้ยแค่ไหนก็ได้แต่ผมจะไปอยู่บาซ่าใจผมไปแล้วพี่จริงนะสุดท้ายนะครับเอเจนต์ของเมาคอมก็ต้องไปช่วยลูกค้าตัวเองด้วยการเจรจากับโรม่าอย่างเจ็บปวดกลายเป็นเมาคอมย้ายไปชูเสื้อบาร์เซโลน่าเฉยเลยทั้งที่โรม่าแม่งคุยก่อนเจรจาก่อนเสร็จก่อนเรียบร้อยครับนี่คือการขโมยตัวกันนาทีสุดท้ายจริงๆครับเฮ้ยแต่ว่าต้องบอกเลยนะตัดสินใจไปอยู่กับบาร์ซ่าคิดว่าจะดีหนีไปหาผู้ชายใหม่คิดว่าจะดีครับปรากฏเขาไม่ดูแลไงคือด้วยความที่ตรงนั้นเขามีอยากสาวเยอะอยู่แล้วเขามีสาวเยอะสาวเข้ามาหมดเช้ากลางวันเย็นดังนั้นสาวใหม่ที่มันถ้ามันไม่ถูกใจถ้ามันไม่เจ๋งจริงๆเนี่ยปล่อยไปเรียกได้ว่าโอกาสถูกเขี่ยทิ้งจะง่ายกว่าแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เมาคอมโดนแน่นอนล่ะครับผมการเข้าไปบาร์ซ่าที่เต็มไปด้วยโอ้โหซุปเปอร์สตาร์เสือสิงกระทิงแรกไอ้สัตว์มีเมสซี่มีซัวเรสมีด็อกเบเล่หลายคนอยู่เยอะมากดังนั้นไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมาบนตัวจริงได้ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าระหกระเหินไปอยู่สนิทเซนต์ปีเตอร์เบิร์กในรัสเซียไปแล้วตอนนี้ดูดิก็เปลี่ยนชื่อจากเมาคอมเป็นเมาทอมไปเลยนะครับตอนนี้เมาโอ้โหวิ่งดูไม่น่าเลยไม่น่าไปเลยป่านนี้กูอยู่โรม่ากูสบายแล้วแล้วยังมีดีลไหนอีกบ้างครับผมที่ดราม่าที่คุณจำได้ครับนะที่เราไม่ได้พูดถึงผมเชื่อว่ามีเพราะอะไรสัปดาห์ที่แล้วยังมีอีกหลายตัวที่เราพูดกันแล้วเราไม่ได้พูดถึงตัวที่คุณคิดถึงครับดังนั้นคอมเมนต์เหตุการณ์นี้มาและอยากให้เรานะครับผมเอาขอบสนามท็อป10มาเล่าเรื่องอะไรแนะนำมาได้เลยนะครับคอมเมนต์นี้เลยครับแล้วอย่าลืมนะครับเจอกับขอบสนามท็อป10 Special ได้ใหม่ทุกวันเสาร์11โมงกับผมเบลขอบสนามและเกมเมนขอบสนามครับอย่าลืมนะจ๊ะคอนเทนต์ใหม่มาทุกวันจันทร์ยันอาทิตย์นะครับ11โมงไม่เว้นไม่หยุดเลยแม้แต่วันเดียวที่สำคัญให้กำลังใจง่ายๆครับกดสับกดกระดิ่ง2ทีทุกคลิปโพสต์ไม่มีพลาดแน่นอน